ักช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda Airblade 125ในเวียดนามครับหลังจากที่เมืองแท้งเราได้มีการวางจำหน่าย Airblade 114cc เมื่อ10ปีที่แล้วภายหลัง Honda เวียดนามได้มีการเข้าไปขายอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ยังคงมีการขายนะครับเพราะว่าคนเวียดนามนั้นให้ความนิยมชมชอบเป็นอย่างยิ่งกับ Airblade มีการปรับเครื่องยนต์จาก 110cc เป็น 125cc ปรับโฉมใหม่ออกขายและนี่เป็นการปรับครั้งล่าสุดครับก็คือวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2560ที่ผ่านมาHonda เวียดนามได้มีการเปิดตัวรุ่น Airblade 125รุ่นใหม่ของปี2018โดยเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของ Airblade ในเวียดนามด้วยมี3แบบ10สีก็คือ10ปีนั่นเองครับแบบแรกก็คือ Standard แบบที่2 Advanced แบบที่3ก็คือรุ่นฉลอง10ปีโดย Airblade ใหม่นี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบ LED 6ดวงด้วยกันระบบกุญแจอัจฉริยะ Smart Key พร้อมรีโมทนะครับแล้วก็ยังมีนาฬิกาบนเรือนใหม่นี่คือ3จุดใหญ่ของ Airblade 125ปี2018ใหม่นี้ครับและการเปิดตัวครั้งนี้ของ Airblade นั้นเป็นการเปิดตัวพร้อมกันกับ PCX 125และ PCX 150ก็จะเห็นว่านะครับในเวียดนามนั้นมีการซอยย่อยรุ่น PCX ออกไป2แบบก็คือ 125cc และ 150cc แตกต่างจากเมืองไทยของเราที่มีเพียงแค่รุ่น 150cc เท่านั้นครับหลายคนสงสัยครับว่าทำไม Airblade 125ถึงไม่มีขายในเมืองไทยคำตอบก็คือว่าเมื่อ10ปีที่แล้วภายหลังการเปิดตัว Airblade 110cc ของ Honda นั้นปรากฏว่าถูกโจมตีอย่างหนักจากค่ายอื่นๆรวมถึงมีการปล่อยกระแสข่าวลือออกมาว่า Airblade ตอนนั้นนะครับถังน้ำมันระเบิดผู้ขับขี่ขาขาดเสียชีวิตส่งผลให้หลายคนนั้นต้องนำมอเตอร์ไซค์ Airblade ไปคืนที่ร้านเพราะเกรงว่าจะมีการระเบิดเกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวแต่ปรากฏว่าก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือมีการปล่อยข่าวจากผู้ไม่หวังดีส่งผลให้ Airblade 114cc ในวันนั้นนะครับถึงกับแป๊กไปทีเดียวครับและนี่ก็คือความเป็นมาของ Airblade ในเมืองไทยนะครับที่หลายคนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเอาละครับเรื่อง Airblade นี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ